ดีมากเลยอบกอดเธอไว้เราจึงไม่มีใครที่จะคอยดูแลเธอสำหรับใครที่เราเติบโตมาแล้วนะคะโดดติดค่ะที่เราจะทำก็คือการสานต่อสองนาทีวันล่าสุดโดยแฮชแท็กนี้ค่ะสูงสุดในน้องฟิวนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าอนุสาวรีย์ชัยของน้องฟิวนะคะแล้วก็แอบอยู่ข้างหลังผู้ปราศัยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีประชาธิปไตยเราจำเป็นที่จะต้องกำจัดศักดินาอมาตยาธิปไตยเราจำเป็นที่จะต้องกำจัดนี่ค่ะมวลชนเริ่มแบบว่าทยอยมาเรื่อยๆวันนี้กำหนดการของเราเพื่อให้ว่า3ทุ่มนะคะไม่เกิน4ทุ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน่วยสวัสดิ์ลงเหมือนวันนั้นเนาะนี่3ทุ่มไม่เกิน4ทุ่มนะคะที่ทุกคนต้องการที่ไม่ต้องมีใครไปบอกใครน่ากลัวนะน้องถามไหมน้องป้าใส่ถามว่าอันนี้น่ารักไหมมีชีวิตที่ดีเสมอที่บอกแล้วว่ามีความคิดยึดมั่นในเสรีภาพของตนเองเด็กน้องเด็กคะพูดได้ในสิ่งที่อยากพูดทำได้ในสิ่งที่อยากทำนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาโทรศัพท์ไปตั้งนะคะวันนี้เราพูดก่อนว่าม็อบของพวกเราทั้งหมดเนี่ยเป็นม็อบที่ทุกคนคือแกนนำนะคะสามารถมาขอขึ้นได้นะคะแล้วก็เราไม่เน้นมวลชนฮะเราเน้นกระจายข่าวเราเน้นให้มวลชนรู้ว่าเรายังคงเคลื่อนไหวแล้วตี้รู้สึกว่าต่อให้ไม่มีมวลชนเลยสักคนตี้ก็จะออกมาเพราะตี้อยู่เฉยไม่ได้แล้วก็ฝากถึงเพจที่ชื่อเจ๊จุกคลอง3นะเอาคลิปหนูไปลงนะคะบอกว่าเป็นคลิปของหนูนะคะพี่คนชื่อเก่งส่งให้ใช่ไหมเราจะผมนั่งอยู่ข้างเราไปไหนครับพี่น้องเออผมจะจะบอกว่าเจ๊จุกคลอง3ในทวิตเตอร์ฮะเขาได้มีการนำคลิปเจอผู้หญิงเนี่ยไปโพสต์สเปรย์ข้างหน้าประตูศาลตี้จะบอกว่าไม่ใช่ตี้นะคะเขาน่ารักขนาดนั้นคุณจะเอาคนที่ใส่หมวกผู้หญิงที่ใส่หมวกทุกคนเป็นตี้พะเยาไม่ได้นะคะตอนแรกอ่ะผมดูว่าเขาเป็นพระราม2เพราะปกติพี่ก็จะพายหมวกเองอยู่แล้วถูกปะไม่ค่อยถือโทรศัพท์หรอกเขาแบงค์อะไอ้เยี่ยมคนในคลิปเลยอยากเห็นที่จริงหรอครับว่าประเทศแล้วตี้รู้สึกว่าเขาน่ารักมากไม่สมควรไปยืนเขาลงมาเทียบกับตี้แล้วก็ตี้มีพยานยืนยันไอ้นี่อยู่กับตี้นะเรายังไปควนตำรวจเขาเราก็หดตี้เรายังไปพูดคุยเล่นควนตีนเขาอยู่เลยถ้าเรายังไปพูดคุยกับระบบควนตีนเขาเล่นอยู่หน้าสอนอพหลอยู่เลยนะคะสักน้องนะกับน้องก็กับน้องกำลังตาใสออกมาเรียกร้องจนสูงเสียงเนี่ยเรายังไปควนตีนเล่นอยู่เลยแล้วเราจะเอาอะไรไปป้อนข้างหน้าประตูศาลนะเสียเลือดมากี่หยดแล้วมันเอ้าแล้วตัวต่อไปไหนผมขอบคุณทุกเวทีขอบคุณทุกครั้งที่ได้จับไมค์ขอบคุณบรรพบุรุษเสื้อแดงขอบคุณปี14ปี6ปี35ปี49ปี53ปี57ทุกครั้งเพราะเขาคือแรงผลักดันที่ทำให้ผมได้ไอสัตว์ด่าพี่กูนะไอเหี้ยจะตายห่าหรอกปล่อยวางเอาแหละรายวันมึงไอ้ดอกจะไม่ต้องตายพี่จะไม่ต้องเสียเลือดพี่เพราะสิ่งที่ผมจะทำต้องให้ตายแต่ผมสัญญาไม่ว่าผมจะโดนสถานควายเหมือนตายวันแรกไม่ว่าผมจะโดนจับถึงผมโดนจับผมออกมาผมก็จะจับไม้ปราศัยอยู่เคียงข้างท่านต่อครับด่าเป็นกำเมืองหน่อยกำเมืองเหรอเอาอะไรดีอ่ะจัดเงาจัดเงาขนาดไหนมาให้ประกาศมาเพราะตอนนี้ผมเรียกที่จะพูดแล้วเขาเป่ามาในเมื่อผมนี่ที่จะพูดแล้วท่านก็ไม่มีอำนาจชอบธรรมในการที่จะจับผมครับก็จะพูดอย่างนี้แหละพูดไปเรื่อยๆพูดนี่ครับเดี๋ยวเราจะหาที่ตั้งกล้องนะครับเราจะใส่เลขบัญชีแปะไว้ก่อนเพราะเราจะได้นำเงินตรงนี้พี่น้องแสดงออกมาและก่อนที่ผมจะไปฝากแล้วค่ะแล้วจะเป็นคำว่าพรุ่งนี้เราจะมีนัดชุมนุมใหญ่แป๊บนะแป๊บนะเรารู้กันแล้วใช่ไหมครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือพรุ่งนี้ผมจะใส่เสื้อสีแดงมาในการชุมนุมผมก็เลยอยากจะชวนเชิญพี่น้องทุกคนใส่เสื้อสีแดงมาให้มันรู้ไปเลยว่าเสื้อแดงไม่มีวันตายให้มันรู้ไปเลยว่าเสื้อแดงถูกอุดมการให้มันรู้ไปเลยว่าต่อให้ดวงจักรกำจัดเท่าไหร่เสื้อแดงก็ยืนหยัดพนมที่จะต่อสู้เจอกันพรุ่งนี้เสื้อสีแดงเต็มแผ่นดินครับพี่น้องขอเสียบโปรโมทให้กันเนาะพี่ไม้ไปสอบ
นี้เราจะร่วมในแข่งแม่แดงกันบ้างพี่ดีใครไม่ใส่คือใส่ละคนนึงก็ต้องไปหาซื้ออีกแล้วเหมือนกันยังไม่ได้ซื้อเลยก็แดงเอาเสื้อแมนยูได้ป่ะวะระวังนะมึงเออไปผีให้ไกลไปไอ้เหี้ยอยากจะว่างไอ้เหี้ยอย่ามาล้อทีมกูสัตว์อย่ามึงอย่ามาล้อทีมกูจะเอาไปตั้งโกสันติค่ะกูไม่ล้อไอ้เหี้ยเสร็จแล้วแต่ถ้ามึงล้อมากูล้อกลับแค่นั้นแหละขอเชิญเพชรพระมหาเทวีเพชรอย่าลืมนะคะว่าช่วงนี้เป็นวันชุมนุมใหญ่นะคะที่เราจะถึงไปทำเนียบรัฐบาลไปทวงรัฐสวัสดิการของเราคือวันนี้นะคะสิ่งที่พี่ชันอยากจะมาพูดและเชื่อว่าหลายคนที่อยู่ตรงนี้ก็กำลังประสบปัญหากับพี่ชันแล้วก็มีบุคคลในสิ่งที่พี่ชันกำลังพูดกำลังยืนฟังอยู่คือเรื่องปัญหาของการศึกษาหลายท่านนะคะจะเห็นนโยบายของพรรคพลังประชารัฐชาติหมานะคะที่ก็หมดไว้นะคะตอนเลือกตั้งว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเนี่ยจะมีรายได้ขั้นต่ำตาที่20,000บาทวันนี้จะเปิดภาพนักเรียนที่จบสายอาชีพมาจะมีรายได้มาจะดีเลยบอกพ่อเอ็มเลยมีขาตั้งไม้ด้วยวันนี้อย่าว่าแต่200,000เลยก็ไม่ได้เลยเอาไม่ได้จบมาดิฉันยังไม่มีงานทำเลยค่ะวันนี้ดิฉันก็จะเป็นตัวแทนของการพูดถึงปัญหาของพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกที่ต้องส่งลูกนั่งเรียนในมหาวิทยาลัยที่ตั้งนะตอนนี้ครับเราได้ทำการทำไมเราถึงต้องมีมหาลัยดีๆอยู่ในต่างจังหวัดทำไมพ่อแม่ต้องกระเสือกกระสนหาตังค์เป็นหนี้เป็นสินเพื่อส่งลูกเข้ามาเรียนในกรุงเทพมหานครแม้แต่ในตัวกรุงเทพกันเองเนี่ยเด็กหลายคนก็ยังต้องกระเสือกกระสนตัวเองเพื่อเข้าไปในมหาวิทยาลัยชั้นนำเรื่องศิลาหรอขอบคุณพี่เดี๋ยวไว้หนูกลับทำการบ้านถ้าจะด่าก็ต้องแบบถ้าจะพูดถึงมันต้องแบบสุดข้อมูลแน่นมีข้อมูลอะไรสามารถแนะนำได้นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับโดยมีทำไมครับนี่คือพระมหาเทวีเป็นรองศึกษาให้อนาคตของชาติสำหรับใครที่อยากสนับสนุนเนี่ยเราก็อยากสนับสนุนน้องคนไหนที่ปลายสายสามารถแคปหน้าจอแล้วส่งมาทางที่ให้เขาได้เติบโตแล้วก็บอกว่าสนับสนุนไปเป็นบุคลากรที่ดีในประเทศให้ไปสร้างประเทศให้ประเทศชาติเจริญก็ต้องขอขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าแต่รัฐบาลกลับเป็นตัวถ่วงของประเทศให้ประเทศถอยลงถอยลงเรื่องที่ว่าหนูใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถนักศึกษาที่เขามีความรู้ความสามารถไม่ให้ขึ้นไปพัฒนาไม่ให้ขึ้นไปบนมหาประเทศนี่นะตรงนี้เลยเลขบัญชีเลยนะครับอย่าพี่ว่าค่ะพ่อแม่หลายคนกระเสือกกระสนเป็นหนี้ต้องส่งลูกมาเรียนทำไมเราถึงไม่มีมหาลัยดีๆที่อยู่ในต่างจังหวัดทำไมเราถึงไม่มีมหาลัยที่การศึกษาเท่าเทียมกันเน้นการถ่ายทอดข้อมูลที่เราไม่อยากคือตัวพ่อแม่หลายคนค่ะและเชื่อว่าพ่อแม่หลายคนก็เป็นต้องหาเช้ากินข้าวเพื่อส่งลูกเรียนเหนื่อยแทบตายบางครั้งต้องไปยืมเงินเพื่อนบ้านมาต้องไปกู้หนี้ยืมสินต้องไปกู้กยศ.มาดิฉันถามว่ามันจะเป็นนะคะถ้ารัฐสวัสดิการประเทศนี้มันดีนักเรียนนิสิตนักศึกษาไม่จำเป็นต้องกู้กยศ.เรียนค่ะตัวดิฉันเองก็คือหนึ่งในบุคคลที่เคยกู้กยศ.เรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีตังค์จ่ายให้เรียนใครจะกดให้หน่อยเร็วแล้วหลายท่านพ่อแม่หลายท่านโอเควางอนาคตไว้กับลูกว่าสักวันหนึ่งการลงทุนที่ดิฉันลงทุนให้กับลูกไปจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเป็นการคาด
ดหวังว่าถ้าลูกฉันจบปริญญาตรีมาลูกฉันจะสามารถเลี้ยงฉันได้แต่หาใช่หรือไม่พ่อแม่เอาความหวังไปไว้กับลูกลงทุนกับลูกเป็นหนี้เป็นสินเพื่อหวังว่าลูกจบมาจะมีรายได้เป็นเจ้าคนนายคนให้กับพ่อแม่ให้คุ้มค่ากับการลงทุนแต่ดูอย่างปัจจุบันสิคะพ่อแม่พี่น้องที่มีลูกคิดว่าคุ้มหรือไม่กับการลงทุนให้ลูกเรียนจบมาปริญญาตรีแต่ลูกไม่มีงานทำสุดท้ายไงคะปัญหาพอลูกไม่มีงานทำมันก็ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะในสังคมไทยมักจะบอกว่าการศึกษาเป็นการลงทุนพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องหารายได้จากไหนไปจ่ายหนี้สินให้กับการกู้หนี้ยืมสินมาที่ส่งลูกเรียนตัวลูกเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมยังไงเพราะคนที่ส่งเงินให้เรียนคือพ่อแม่แต่จบมากับไม่มีงานทำหรือหางานทำไม่ได้หางานทำก็ยากพอได้ก็ไม่สามารถที่จะมีรายได้สตาร์ทขั้นต่ำที่จะมีเงินในการใช้ชีวิตมากพอในกรุงเทพนี่ค่ะดิฉันถึงบอกว่าต่อให้สังคมไทยมันเป็นสังคมที่บอกว่าการศึกษาเป็นการลงทุนแต่พอมาในยุคเศรษฐกิจนี้หลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาและทำอาหารตั้งแต่ปี2557ดิฉันบอกเลยว่าการศึกษาไทยนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเพราะจบมาดิฉันไม่มีงานทำหลายคนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนี่คือปัญหาที่อยู่ใต้พรมซึ่งดิฉันอยากจะบอกว่าทุกคนเชื่อไหมคะว่านี่คือปัญหาจริงๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลายคนไม่มีเงินจบมาไม่สามารถหางานทำได้สงสารพ่อแม่เป็นหนี้เป็นสินนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลายคนจึงต้องหันไปขายบริการทางเพศเพื่อหาตังค์นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมไทยค่ะทุกคนคะนักศึกษาหลายคนต้องขายบริการทางเพศที่ฉันไม่ได้บอกว่าการขายบริการทางเพศเป็นเรื่องผิดนะคะแต่ถามว่าถ้ารัฐบริหารประเทศดีมากพอนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลายคนต้องหันไปขายบริการทางเพศเพื่อส่งตังค์ให้พ่อแม่เหรอคะแล้วอีกอย่างถ้ารัฐสวัสดิการในประเทศนี้มันดีบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยจะไม่ต้องเจียดเงินอันน้อยนิดถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินมาจ่ายค่าเรียนให้ลูกดิฉันถามว่ามันจะเป็นไหมคะที่พ่อแม่เนี่ยที่ไม่มีรายได้มากเพียงพอต้องจ่ายเงินให้ลูกไปเรียนจริงๆเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรือเปล่าคะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานหรือเปล่าคะที่พวกเราเด็กนักเรียนเด็กหลายคนควรจะได้รับการเรียนฟรีจากรัฐบาลรัฐบาลควรป้อนอนาคตให้กับดิฉันไม่ใช่ไปป้อนอนาคตให้องค์คาพยพให้กับตัวเองให้ไปนั่งอยู่ในสภาโกงกินภาษีแวด 7% ของดิฉันบางครั้งเนี่ยพ่อแม่จ่ายเงินให้ลูกไม่พอบางทีพ่อแม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ได้เข้าฟรีลูกตัวเองป่วยเข้าโรงพยาบาลรัฐก็ไม่ได้เข้าฟรีทั้งที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและดูอย่างปัจจุบันสิคะยึดสภาวะเศรษฐกิจที่มีโควิด-19 เข้ามาพังทลายเศรษฐกิจดิฉันถามว่าวัคซีนของดิฉันหายไปไหนคะรัฐบาลมีการเลื่อนการฉีดวัคซีนและถามว่าเมื่อไหร่เศรษฐภาวะเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นในสภาวะที่รัฐบาลเนี่ยกระจุกเศรษฐกิจไว้ในกรุงเทพและปริมณฑลแต่กลับปล่อยปะละเลยในช่วงที่มีโควิด-19
ไม่ต้องมาอ้างนะคะว่าการป้องกันเนี่ยของโควิด19เนี่ยมีผู้ป่วยติดเชื้อเนี่ยน้อยกว่าประเทศอื่นเขาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลประชาชนดูแลกันเองล้วนๆค่ะมาหมอชนะเราชนะไทยชนะอะไรไม่สนดิฉันไม่สนหีสนแต่ใดๆเพราะดิฉันไม่เคยชนะกับมันเลยเราเคยชนะกับมันด้วยเหรอคะอย่างแอปล่าสุดถามว่าได้เงินมากี่บาทเขาแอปเป๋าตังค์ถามว่ามันสามารถนำมาเป็นเงินสดในการใช้ชีวิตจริงๆได้ไหมคะมันสามารถนำมาเป็นเงินสดในการจ่ายค่าเทอมให้ลูกร่ำเรียนได้ไหมคะแต่กับตัวอย่างประเทศอื่นรัฐสามารถโอนตังเข้าบัญชีธนาคารประชากรในประเทศตัวเองได้เพื่อจุนเจือครอบครัวเหล่านั้นแต่ปัจจุบันค่ะรัฐไทยเราอะไรคะโอนตังเข้าแอปเป๋าตังแล้วสุดท้ายเราต้องเอาเงินเหล่านั้นไปจ่ายคืนให้เจ้าทุนนะในทุนเจ้าสัวให้พวก CP แล้วสุดท้ายค่ะรายได้เหล่านั้นที่ที่มาจากการหลอกๆแอปให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปอยู่ในนายทุนเจ้าสัวแบ่งปันผลประโยชน์กับรัฐบาลที่เอื้อการผูกขาดให้กับนายทุนเจ้าสัวพอเราพูดถึงนายทุนเจ้าสัวเนี่ยดิฉันนึกถึงสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นของ CP ดิฉันไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าปั่นลงท้ายด้วยคำว่าวัดเป็นสถานศึกษาที่ดิฉันรู้สึกว่าเป็นการให้ทุนการศึกษาที่ตอแหลมากพี่สาวดิฉันเคยจะมีโอกาสได้รับการได้รับทุนการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนี้สรุปว่าข้อกำหนดเงื่อนไขคือการที่นักเรียนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาในสถานศึกษานั้นจบมาต้องไปทำงานเซเว่นต้องไปเป็นขี้ข้า CP อีกครั้งหนึ่งแล้วดิฉันถามว่าอย่างนี้มึงจะให้ทุนการศึกษากูเพื่อดิฉันอยากเห็นประเทศเราค่ะประเทศที่เด็กไทยได้มีโอกาสไปโชว์ศักยภาพในต่างประเทศอยากเห็นประเทศที่เด็กไทยมีโอกาสได้เรียนฟรีทุกคนแม้แต่เด็กบนป่าบนเขาบนดอยก็มีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาเพื่อให้โตมาเป็นบุคลากรที่ดีแต่การศึกษาเหล่านั้นหายไปไหนคะภาษีเหล่านั้นของดิฉันที่ควรจะนำมาพัฒนาการศึกษาหายไปไหนคะวัคซีนโควิดที่นักเรียนนักศึกษาหลายคนเนี่ยรอที่จะได้รับการฉีดเพื่อที่จะได้เข้าไปเรียนในสถานศึกษาได้จะได้ไม่ต้องเรียนออนไลน์เพราะการเรียนออนไลน์ในประเทศไทยมันไม่ได้อะไรเลยอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลายคนจึงบ่นกันว่าเมื่อไหร่จะสามารถกลับเข้าไปเรียนในสถานศึกษาได้พอสุดท้ายแล้วเรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่องพอมีการสอบกลางภาคสอบปลายภาคนักเรียนคะแนนไม่ดีแล้วทีนี้การศึกษาไทยก็บอกว่าเด็กไม่ตั้งใจเรียนนี่ดูสิคะข้างหลังเราอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแหล่งรวมเด็กนิสิตนักศึกษาหลายคนที่ต้องนั่งรถไปเรียนแล้วดูสภาพรถเมย์ที่ให้นักเรียนนิสิตนักศึกษานั่งไปเรียนสิคะดิฉันเลยรู้สึกว่าระหว่างดิฉันจะต้องกู้เงินกยศ.มาเรียนกับทำประกันชีวิตไว้เนี่ยอะไรจะสำคัญกว่ากันเพราะกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยนั่งรถเมย์แบบนี้เนี่ยอยู่ๆอาจจะสะดุดหลุมบนถนนประเทศไทยแล้วลดความตายก็เป็นได้ในปัจจุบันดิฉันเลยน่าจะรู้สึกว่าสงสัยจะต้องทำประกันชีวิตไว้ดีกว่าการกู้ยืมเงินกยศ.การศึกษาฟรีๆก็ไม่ได้รถสวัสดิการรัฐดีๆจากภาษีประชาชนก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วนักศึกษาหลายคน
เบี่ยงเบนการนั่งรถเมล์ที่ไม่มีคุณภาพการนั่งรถเมล์ที่ติดบนท้องถนนไปขึ้น BTS ที่แพงแสนแพงเนื่องจากทั้งเมืองในประเทศเราที่มันค่อนข้างที่จะผิดพลาดเลยเกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากนายทุนเจ้าสัวสร้าง BTS ทุกตารางนิ้วทุกตารางเมตรให้ประชาชนใช้เพื่อเลี่ยงรถติดบนท้องถนนแต่ราคา BTS ที่แพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันจนปัจจุบันดีฉันคิดว่าในอนาคตดีฉันอาจจะไม่เหลือรายได้สักบาทเลยเพราะว่าเอาเงินไปจ่ายค่า BTS หมดสงสัยเงินที่กกตมาเข้าทุกเดือนทุกเดือนไม่ได้จ่ายค่าหอไม่ได้จ่ายค่ากินในวันๆเอาไปจ่ายค่า BTS ไปเพื่อนั่งรถไปเรียนทุกวันเลยค่ะพี่น้องดิฉันเรียกร้องได้ไหมว่าอยากให้ราคา BTS ถูกลงกว่านี้เพื่อเห็นใจนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือชนชั้นล่างโอ้ไม่สิมาเป็นการเหยียดเห็นใจนิสิตนักศึกษาหรือประชากรที่มีรายได้ไม่มากนักที่เขาต้องนำเงินเนี่ยไปจ่ายค่า BTS ที่แพงมากๆให้กับคุณว่าคุณสามารถลดค่า BTS ลงมาให้ได้ไหมกับภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บางครั้งแม้แต่คนที่จะนำเงินไปจ่ายค่า BTS ให้คุณเพื่อเลี่ยงรถติดบนท้องถนนเนี่ยยังไม่มีว่าจะให้ลดค่า BTS เพื่อให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่ต้องส่งเงินให้เรียนเนี่ยเพื่อนั่งรถไปเรียนนี่คือการแสวงหาผลประโยชน์จากนายทุนพวกเจ้าสัวที่แสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนไม่สนใจปากท้องของประชาชนไม่สนใจแม้แต่นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ยังหารายได้ไม่ได้ดิฉันเคยพูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วมีสลิมเนี่ยเข้ามาเถียงดิฉันเคยกล่าวไว้ว่าถ้าการเมืองในประเทศนี้มันดีนักเรียนนิสิตนักศึกษาจะต้องหันไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อส่งตัวเองเรียนไหมคะสลิมมาบอกว่าเอ้าต่างประเทศเขาก็ทำงานพาร์ทไทม์เหมือนกันแต่มันต่างค่ะต่างประเทศนักเรียนต่างประเทศเนี่ยเขาทำงานพาร์ทไทม์เพราะเขาอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แต่ต่างกับประเทศไทยที่ทำงานพาร์ทไทม์ไม่ใช่เพราะหาเวลาว่างให้เกิดประโยชน์แต่ไม่มีเงินไม่มีปัจจัยในการส่งตัวเองเรียนจนต้องไปทำงานพาร์ทไทม์แล้วที่ฉันถามว่าเด็กนิสิตนักศึกษาจะเอาเวลาไหนไปทำพาร์ทไทม์คะเนื่องจากเวลาในการศึกษาไทยมากที่สุดในโลกเรียนไปเถอะค่ะคาดและเป็นชั่วโมงเข้าเรียน8โมงเช้าเลิกเรียน4โมงเย็นดิฉันถามว่าการศึกษาไทยมันเคยดีขึ้นไหมคะทำไมต่างประเทศเขาเรียนไม่หนักเท่าไทยแต่เด็กเขามีคุณภาพได้การศึกษาเขาดีได้ทำไมรัฐถึงไม่เรียนรู้ที่จะปรับปรุงและแก้ไขการศึกษาไทยให้ดีขึ้นทำไมคุณถึงมองไม่เห็นว่านี่คือปัญหาที่ทำให้เด็กหลายคนต้องไปทำพาร์ทไทม์เพื่อส่งตัวเองเรียนเผลอๆส่งตัวเองเรียนไม่มากพอต้องส่งเงินไปให้พ่อแม่ที่ต่างจังหวัดอีกค่ะแต่ดิฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กไทยเก่งแต่อีกด้านของความเก่งดิฉันถามว่าเด็กเหล่านั้นที่ต้องหางานทำที่ต้องทำพาร์ททำเขาเอาเวลาไหนนอนเลิกเรียนก็ตั้งเย็นทำงานพาร์ททำก็ตั้งหลายชั่วโมงกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีสองนี่ค่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวกับการศึกษาไทยนี่คือความจริงที่รัฐไม่พึงที่จะมองเห็นไม่มองเห็นถึงปัญหาและไม่แก้ไขปัญหาทางที่รายได้จากการเป็นส.ส.การเป็นรัฐมนตรีของคุณก็มาจากภาษีประชาชนก็มาจากเงินพ่อแม่ของนักเรียนนักศึกษา
ที่เขาส่งให้ลูกของตัวเองเรียนแต่คุณกลับทำอะไรอยู่คุณถึงไม่แก้ไขปัญหาเหล่านั้นคะเพราะฉะนั้นแล้วพรุ่งนี้ที่จะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นเดินขบวนไปทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราจะไปไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาออกแต่เราต้องไปทวงรัฐสวัสดิการที่ประชาชนพึงจะมีคืนจากนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องและสวัสดิการการศึกษาทางการคมนาคมทุกคนต้องออกมาในวันพรุ่งนี้ออกมาบอกกับรัฐบาลด้วยว่ากรุณาหยุดโกงกินภาษีของกูและกรุณาทำรัฐสวัสดิการให้พวกกูด้วยเพราะดิฉันก็อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ในประเทศในกรุงเทพมหานครที่บอกว่ากรุงเทพดับเทพตาเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องเสื้อแดงนักเรียนนิสิตนักศึกษาพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมออกมานะคะออกมากันให้เยอะๆนะคะให้รัฐบาลเนี่ยค้นคอฝอมาไม่เพียงพอต่อการจะสลายการชุมนุมนะครับเราก็จะมีเดี๋ยวเราพาไปนี่ครับนี่นะคะเป็นนี่ครับเป็นแม่นะคะแม่กระเทยแม่ลูกอ่อนอีกแล้วนะคะคือชื่อเพจแม่เล็กนะคะชื่อเพจว่ากระเทยแม่ลูกอ่อนนะคะในช่อง YouTube นะคะก็จะมีข้าวนะคะมีอะไรมาแจกตลอดมีน้ำด้วยมีอะไรซัพพอร์ตตลอดเลยนะคะนี่เนาะก็ลำโพงมาอีกแล้วน่ารักมากก็มีมวลชนนะฮะบางส่วนมาวันนี้มีเซฟบางกอยนะคะอยากให้ติดตามเซฟบางกอยด้วยนะคะวันนี้ขุดมาด่าแล้วด่าอีกที่สกายวอล์กเนาะติดตามช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะคะเรามีในหลายๆเรื่องหลายๆปัญหาที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะต้องใช้มือของดิฉันจิ๊กซอว์จะสามารถเป็นรูปภาพได้ก็ต่อเมื่อจิ๊กซอว์มารวมกันนะคะเช่นกันทุกคนจะต้องร่วมมือกันเหมือนกันเพื่อจะได้ชนะเป็นรถที่มวลชนหายหมดก็หนูจะบอกว่ามวลชนไม่ได้หายนะมวลชนเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วในมุมมองของหนูต่อให้ไม่มีมวลชนเลยหนูก็ยังทำเพราะหนูทำหนูไม่ได้ต้องการใครอยากคุยกับเจ้าของรถบ้างทำไมว่าหนูก็ยังทำถ้าอยากเพื่อไม่ให้การเสียเวลาขอเชิญต้อนรับพี่ใหญ่ก็คือพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่คือคนเป็นคนเสื้อแดงเก่าตั้งแต่เสื้อแดงเก่านะคะที่เสร็จสระรถพี่น้องลาบะนะคะมาทำห้องน้ำพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องเสื้อแดงเขารับน้ำเองโดยไม่เรียกร้องเงินเลยสักบาทจนหนูต้องนำเงินไปยัดให้นะเพราะว่าเราก็อยากจะสนับสนุนเนาะมวลชนหลายคนต้องขอบคุณมวลชนหลายคนมากๆที่นำเงินสนับสนุนพี่ใหญ่พวกเรานี้ผมรู้หมดว่าเป็นคนที่เสื้อแดงน่ารักทุกคนที่ร่วมต่อสู้อุดมการณ์มาทุกครั้งพวกเราถูกเขายังดีไม่เห็นหัวพวกเราเลยเราอย่าลืมเลยนะว่าหัวเรือพวกเรานั้นมันก็แตกสลายพวกเรานั้นไม่แตกต่างกับเหมือนคนที่อยู่ในเรืออยู่กลางทะเลไม่รู้ว่าจะจมวันไหนต่อไปนี้พวกเรานั้นพรุ่งนี้บอกพี่บอกน้องว่าพวกเรารวมพลคนเสื้อแดงที่อยู่ในกลางทะเลให้มาเกาะกลุ่มไม่แตกต่างเหมือนดอกมดที่ถูกน้ำท่วมพรุ่งนี้พวกเรามารวมรถห้องน้ำที่ผมทำให้พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้องนักข่าวก็ถามผมว่าทำไมผมจึงทำเพราะผมเห็นขี้เยี่ยวของพี่น้องมีค่ากว่ารัฐบาลชุดนี้สิเองผมไม่เคยรังเกียจผมไม่เคยรังเกียจขี้เยี่ยวของพี่น้องที่ไปอยู่บนคันนั้นผมเก็บทุกครั้งผ
ที่ผมรังเกียจก็คือรัฐบาลชุดนี้พี่น้องครับผมไม่อยากจะเสียเวลามากพรุ่งนี้พี่น้องบอกพี่น้องของเราคนเสื้อแดงมารวมพลคนเสื้อแดงให้มาเกาะกันนานๆต่อสู้เราอย่าลืมว่าหัวเรือของเราแตกกันแล้วต่อไปนี้พวกเรามีแต่ลูกเรือเรามาต้องมาจับมือกันต่อสู้กับพวกอมาตย์ขอขอบคุณครับและคนสุดท้ายก่อนเราจะจากกันในวันนี้สำหรับใครที่กำลังรอผู้หญิงคนนี้อยู่นี่ตีเปล่าขอทุกคนต้อนรับตีพยาแม่อยู่จะเรียกก็เรียกเลยนะฮะเยาวรุ่นเมืองทิพย์นะสวัสดีค่ะทุกท่านพรุ่งนี้ฮะเป็นงานใหญ่เราจะมีทั้งนานาแสดงกลุ่มอาชีวะแล้วก็เดินทะลุฟ้าก็ได้นะวันนี้หนูมางานช้านิดนึงหนูไม่ได้อยากให้ทุกท่านนะต้องมาจดจำหนูในฐานะแกนนำหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งเดียวที่หนูอยากฝากก็คือฝากน้องๆรุ่นต่อไปด้วยอ่ะตัวหนูฮะไม่มีอะไรมากไปกว่าคำว่าขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆอย่างทงอันนี้หนูขอถือได้ไหมฮะทงอันนี้ตกทอดตั้งแต่ปีไหนฮะ45ตรงนี้ฮะเป็นคนรุ่นแรกของน้าเสื้อแดงฮะตกทอดมาตั้งแต่ปีไหนฮะคุณนปชจะนำนปชว่าไงฮะสูโลนักลบองค์ดำปี52สิ่งนี้ฮะเป็นสิ่งสำคัญสิ่งของที่ถูกตกทอดมาหลายปีเป็น10ปีสามารถมาอยู่ในมือเด็กรุ่นหนูได้ก็ไม่แปลกฮะถ้าหากจะมีใครสักคนที่อยู่ในกองขังแต่อุดมการณ์ยังออกมาเลื่อนเล่นกับทุกคนอยากจะบอกว่าไม่หอมมากขอบคุณนะพี่เขาบอกว่าแอนดี้ฉีดไหมฉีดได้แต่ฉีดตาใส่ใครก็แล้วกันทุกคนฮะมาม็อบวันนี้เนี่ยตอนที่หนูเริ่มคิดจะจัดกับโปรเจกต์น้องๆเนี่ยหนูแค่อยากผลักดันอยากทิ้งอะไรไว้อยากได้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆอยากจะทำอะไรที่มันเกิดขึ้นก่อนที่หนูจะเข้าไปข้างในต่อให้วันนี้ไม่มีมวลชนเลยสักคนหนูก็จะทำแต่บังเอิญอยู่ข้างหนูตลอดน้าๆเหล่านี้ฮะเป็นน้าที่อยู่กับหนูตั้งแต่ช่วงที่ไม่มีม็อบเลยเนาะตั้งแต่ธันวาเลยเนาะตอนที่ให้กำลังใจก็เจอน้าๆทำไมถึงนับถือน้าๆเสื้อแดงนะน้องๆอาชัวทำไมถึงนับถือเพราะคนเหล่านี้ฮะแสดงให้เราเห็นแล้วว่าเขาสู้ด้วยใจด้วยใจจริงๆของคุณนะมีคนหนึ่งอะที่วันนี้มีน้องๆของหนูเนี่ยเขาแอบมาดูงานให้ชื่อไอซีมันมาดูงานให้ก่อนข้างหน้างานตอนประมาณบ่ายสองหนูก็บอกว่าเอ้ยกูจัดห้าโมงไม่ต้องรีบไปถ้าตำรวจเขามาปล่อยเขา
เราปล่อยเขาไม่เป็นไรหนูไม่คาดคิดนะว่าจะได้เจอน้าคนหนึ่งตอนบ่ายสองครั้งที่น้า5โมงเย็นน้าคนนี้เลยอ่ะปมมือให้น้าหน่อยฮะหนูเล็กเห็นว่าเรานัด5โมงเย็นน้ารู้ใช่ไหมเรานัด5โมงเย็นไม่รู้โอเคค่ะนั้นหนูคุยกับน้าน้าบอกว่าน้ารีบมาน้ากลัวกลัวมาไม่ทันหนึ่งสองกลัวตำรวจปิดถนนแล้วมาไม่ได้นั่นแสดงว่าถ้าน้ามาแล้วจะตำรวจรวบน้าก็จะมาขอบคุณทุกทีมงานเพจช่อง YouTube กระเทยแม่ลูกอ่อนอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะคะชื่อกระเทยแม่ลูกอ่อนจริงช่อง YouTube แม่ก็ได้นำข้าวมาให้ทุกม็อบเลยทั้งที่เราต้องพูดก่อนว่าหนูเนี่ยขึ้นมาเนี่ยหนูแค่จะ educate คนอย่างเดียวเลยกะแบบมาถึงปุ๊บใส่ไมค์พูดได้ทำอะไรสักอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างเปลี่ยน mindset คนสักอย่างให้ออกมาสู้เลยอ่ะแม่เล็กบอกโอเคตี้หนูจัดที่ไหนแม่ไปที่นั่นนี่คือสิ่งที่หนูไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นประยุทธ์เอ้ยประวิตรเอ้ยมึงเห็นไหมประชาชนเขาไม่ต้องพึ่งรัฐบาลชุดนี้แล้วเขาไม่ต้องพึ่งพวกมึงแล้วมึงยังน่ารักนั่งอยู่สภาได้อย่างไรปัญหาปากท้องได้วันนี้ที่หนูออกมาเพราะหนูรู้ว่าเป็นปัญหาอะไรบ้างหนูรู้แก้มันยังไงติดอยู่อย่างเดียวแหละติดอยู่อย่างเดียวคือรัฐบาลไม่อนุมัติให้แก้ในเมื่อรัฐบาลไม่อนุมัติให้หนูแก้ปัญหาปากท้องหนูก็จะคว่ำบาตรรัฐบาลเองยกตัวอย่างฮะอันนี้พูดบ่อยมากอย่างการค้าขายข้าวเนี่ยปกติเนี่ยราคาประกันข้าวอยู่ที่15-16บาทอยู่ได้นะ15-16บาทเนี่ย15-16บาทย้ำพออยู่ได้ย้ำว่าพออยู่ได้ปัจจุบันราคาลดเหลือ5-6บาทเขาจะอยู่ยังไงในขณะที่ราคาข้าวเหลือ5-6บาทค่าปุ๋ยค่ายาต้นทุนค่าเช่าที่ไปผกผันช่วยกันขึ้นราคามึงบ้าเปล่ามึงเรียนเศรษฐกิจยังไงเนี่ยถ้ามึงบริหารนี่ห่วยแตกแบบนี้เชิญลงจากตำแหน่งดีๆเหมือนนายกหญิงยิ่งลักษณ์เถอะถึงตอนนั้นจะไม่มีใครคอรหาท่านเลยหนูอะไรพิษฮะโอเคในเมื่อราคาประกันข้าวเข้ากงสีรัฐบาลต่างๆนานาเนี่ยราคามันถูกแล้วเราอยู่ไม่ได้ทำไมแม่พ่อแม่เนี่ยถึงไม่สร้างกงสีลงสีอะไรเป็นของตัวเองแล้วส่งขายต่างประเทศเหตุผลคือจะส่งขายใดๆก็ตามก็ต้องผ่านรัฐบาลอยู่ดีแล้วหนูถามแบบนี้ฮะถ้าเราไม่บอกว่ารัฐบาลกำหนดชีวิตปากท้องประชาชนรัฐบาลกดขี่ข่มเหงชีวิตประชาชนรัฐบาลพยายามที่จะให้ประชาชนไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เพื่อจะหยบให้ประชาชนเป็นฝุ่นใต้ตีนนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดหากหนูจะกล่าวเช่นนี้ไหนจะเรื่องเบียร์คะไปติดตามเพจประชาชนเบียร์ได้นะคะเขาบอกอย่างไรเบียร์คราฟเนี่ยเขาบอกว่าคนจะสามารถสร้างธุรกิจเบียร์คราฟได้ต้องผลิตได้ประมาณ 180,000 ลิตรต่อปีอันนี้ถ้าหนูจำไม่ผิดนะซึ่งหนูถามนะสมมติวันนี้น้าเนี่ยทำเบียร์คราฟอร่อยมากมากเลยแล้วน้าบอกเฮ้ยน้าอยากทำขายว่ะไอ้ตีเอ้ยเดี๋ยวน้าทำคนละ10ขวดนะทำไม่ได้นะเพราะว่าน้ำไม่สามารถผลิตได้180,000ลิตรต่อปีอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปรีเช็คกันว่ากี่ลิตรแต่รู้แค่ว่าประมาณนั้น
มั่นแสดงว่าอาชีพที่สร้างผลกำไรให้ประชาชนอาชีพที่ทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้รัฐบาลไม่ให้ประชาชนฮะแต่ให้ผู้ที่รวยอยู่แล้วมีทุนอยู่แล้วผลิตออกมาขายนอกจากเรื่องประชาชนเบียร์แล้วเรื่องบุหรี่ปัจจุบันนะรัฐบาลมีกฎหมายมีการออกกฎหมายตัวหนึ่งนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายหันมาสู่บุหรี่มวลทั้งที่มีผลวิจัยออกมาแล้วว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีความปลอดภัยมากกว่าบุหรี่มวลเพื่อนหนูเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าพักหลังๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ไอไม่ได้อะไรนะฮะมันก็อาร่างกายขึ้นนะฮะตามลำดับเพราะว่าได้ถูกได้สูบอะไรที่มันอันตรายน้อยลงแต่หนูอยากจะถามนะทำไมสิ่งที่ดีที่สุดที่จะให้ประชาชนต้องเป็นรัฐบาลกำหนดเท่านั้นทำไมประชาชนกำหนดด้วยตัวเองไม่ได้รัฐบาลออกกฎหมายไปอย่างหน้าตาเฉยว่าห้ามใช้บุหรี่ไฟฟ้าทั้งๆที่บุหรี่ไฟฟ้านั้นดีปลอดภัยกว่าบุหรี่มวลหลายเท่านั่นจะเป็นสาเหตุและต้นเหตุที่ทำให้ไอ้ตี้คนนี้เนี่ยไปสืบสอบดูว่าสรุปแล้วเหตุผลของรัฐคืออะไรสุดท้ายก็ไปจบตรงที่ใบจากภาษียาเส้นต่างๆนานาดูกันฮะใครผลิตโรงงานเจ้าสัวต่างๆนานาทั้งนั้นรัฐได้ผลประโยชน์ประชาชนช่างแม่งนี่คือรัฐบาลยังนะยังไม่หมดที่ดินสปก.ที่หนูพูดตั้งแต่ปีที่แล้วหนูจะบอกแล้วหนูล่าไอ้ธรรมนัสมาตกไปทุกวันมันกำลังจะเข้าไปคันดิเดตอะไรนะฮะนายกกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมในเนี้ยมันภาพมันแตกๆอีนัทพลที่สวนแอบได้ไหมธนาเป็นคันดิเดตถามหน่อยนะว่าดูของไอ้ตี้ใช่ปะที่ดินสปก.ยังไม่โปร่งใสเลยอ่ะมึงจะเสือกเข้าไปในระบบการศึกษาอีกแล้วจะยัดเหี้ยอะไรให้เด็กเอ๊ะสปก.ฮะคือที่ดินง่ายๆเหมือนรัฐบาลเนี่ยมีที่ดินเยอะมากประชาชนไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ดินหลายคนวันนี้ยกตัวอย่างไอ้เล็บไอ้เด็กคนนี้น้องหนูเนี่ยปัจจุบันดาอนาคตอาจจะขึ้นมาพูดนะฮะกำลังตุ่มไอ้ลิฟเนี่ยสมมติเนี่ยมันเป็นคนที่มีเงินบ้านไม่ค่อยมีเงินไม่มีโอกาสเข้าถึงที่ดินเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าสังคมไทยอ่ะเมื่อมันไม่ได้รับการศึกษาเราจะไม่สามารถแทบจะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยลิฟสมมติว่าฐานะบ้านลิฟไม่สามารถให้ลิฟเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ลิฟเนี่ยไม่มีเงินถุงเงินถังไปซื้อที่มาลงทุนรัฐบาลเลยบอกโอเคเมื่อปี18ได้มีการประท้วงรวมชาวนากับนักศึกษาออกมาบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะสร้างที่ดินสปก.ขึ้นซึ่งความหมายของที่ดินสปก.ก็คือนำที่ดินของภาครัฐมาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ยากไร้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงที่ดินในผืนแผ่นดินไทยหลักๆมือสองข้อด้วยกันฮะหนึ่งคนที่จะเข้าถึงที่ดินนี้จะต้องไม่มีเงินและไม่สามารถแล้วไม่มีความสามารถในการหารายได้ซื้อที่ดินทำกินโอเคนะสองเมื่อรับที่ดินสปก.แล้วนั้นนำที่ดินสปก.มาทำการเกษตรมันจะได้ปัจจุบันนะคุณธรรมนัสพงเผ่าได้คุณไม่ได้เนาะไอ้ธรรมนัสพงเผ่าฮะมันมันชื่อแป้งอ่ะลูกมันให้อกมันให้ตัวเองน่ะขึ้นมามีโอกาสในการจัดสรรปันส่วนที่ดินจุดแอบไปออกกฎหมายใหม่ว่าคนที่ครอบครองที่ดินสปก.ได้นั้นสามารถตั้งโรงงานได้
้ผลประโยชน์ใช้พื้นแผ่นดินของภาครัฐแต่เมื่อธรรมนัสออกกฎมาเช่นนี้แล้วคนจนที่ไหนจะเอาเงินไปตั้งโรงงานนอกจากนายทุนหนูพูดเรื่องนี้เมื่อปีที่แล้วฮะเรื่องนี้เป็นข่าวแล้วถึงธรรมนัสธรรมนัสออกมาแก้ตัวกับพรรคพวกของเขาว่ามันเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้ทำอาชีพหลายๆอาชีพหนูตอบแบบนี้ก่อนมึงบอกว่าเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีการพัฒนาทำหลากหลายอาชีพมึงไปเพิ่มรัฐสวัสดิการและเงินเดือนขั้นต่ำให้เขาก่อนเถอะในเมื่อเขายังใช้เงิน300แต่เสียเงินค่าครองชีพกว่า150 บาทนี่เมื่อเขาได้รับรัฐสวัสดิการห่วยๆเช่นนี้เขาจะเอาเงินเอาที่ไหนไปสร้างโรงงานให้มองนอกจากนายทุนและจำคำพูดหนูไว้นะฮะหนูตี้ไว้ดีมาสัตยาฟังหนูไว้เลยนะถ้าทุกคนยังนิ่งเฉยต่อไปแบบนี้นะฮะในอนาคตนะฮะแผ่นดินของรัฐบาลเนี่ยแผ่นดินที่ควรจะไปอยู่ในมือประชาชนทุกคนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในมือประชาชนแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ออกกฎหมายให้ใครก็ได้สามารถครอบครองที่ดินภาครัฐเพราะเขาเอื้อประโยชน์ให้ที่ดินภาครัฐสามารถก่อตั้งโรงงานและทำธุรกิจได้มันไม่ได้ช่วยประชาชนชาวรากหญ้าอย่างแท้จริง 100% ฮะประชาชนชาวรากหญ้าในประเทศมีอายุกี่90กว่าคนรวยในห่วงโซ่เนี่ยมีอยู่10กว่าแต่มันดันฟังคนรวยคนที่มีเงินมีความสามารถอยู่แล้วแล้วละทิ้งคนอีก90กว่าเปอร์เซ็นต์มึงทำอย่างนี้ได้ยังไงหนูเลยออกมาฮะมันเป็นสิ่งที่เรามองออกตั้งแต่ต้นเข้าสู่เรื่องสุดท้ายเดี๋ยววันนี้เราจะได้วันนี้จะเริ่มม็อบเร็วนะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้จะได้เก็บแรงกันไว้เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของระบบทหารและก็ตำรวจเดี๋ยวนอกเครื่องแบบเนี่ยฟังหนูก็รู้ระบบทหารและตำรวจนะคะมันมีคนที่เข้ามาในระบบอุปถัมภ์มากมายบางคนนะมีความรู้ความสามารถมากเลยแต่ประเทศไทยต่างกับต่างประเทศอยู่อย่างหนึ่งไทยเนี่ยรักพวกพ้องเอื้ออำนวยความสะดวกให้พวกพ้องไม่สนความรู้ความสามารถของใครหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงระบบข้างในมากๆให้ตำแหน่งคนด้วยความสามารถที่แท้จริงของเขาหาใช่พ่อแม่พี่น้องมึงไม่วันนี้นะตำรวจจราจรเอ่ยตำรวจที่เป็นนอกเครื่องแบบเอ่ยคนเหล่านี้ฮะบางคนมีความสามารถมากกว่าผู้บังคับบัญชาของตัวเองด้วยซ้ำแต่อยู่ได้เท่านี้ เพราะอะไรเหรอฮะระบบมันมีปัญหามันคือระบบอุปถัมภ์มันคือไม่เหมือนระบบที่เอาแต่พวกแต่พ้อเด็กบางคนนะจบแค่ม .6 นะแค่มีพ่อแม่ยกชั้นผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าบรรจุรับราชการและได้ตำแหน่งที่ใหญ่ได้ส่วนบางคนนะเรียนแทบตายตั้งใจแทบตายวิ่งพื้นทุกวันยิงปืนทุกวันฝึกทุกวันพัฒนาตัวเองเพื่อปกป้องพี่น้องประชาชนในประเทศทุกวันแต่กลับได้ค่าตัวออกรถจราจรรู้เรื่องตั๋วช้างนะอยากให้ทุกคนนะตบมือให้กำลังใจตำรวจเหล่านี้หน่อยนะวันนี้พวกท่านยังไม่สามารถออกมาอยู่กับเราได้หนูเข้าใจเพราะมันมีหลายเคสฮะที่ออกมายืนอยู่กับเรามาชูป้ายอีกวันนึงต้องถูกส่งเข้าคุก
จจะถูกส่งเข้าสู่คุกใต้ดินวังทวีวัฒนาด้วยซ้ำจำไหมฮะวันนี้เซฟตัวเองไว้พี่ๆเซฟตัวเองไว้ยังไม่ต้องออกมาอยู่ข้างประชาชนก็ได้ไม่ว่าแต่พวกพี่มีอะไรมีข้อมูลอะไรส่งมาหลังไหมอยากสนับสนุนอะไรเราส่งมาได้ไม่ว่ากันเราจับมือกันแบบแอบได้จะขอได้ไหมฮะวันหนึ่งที่มันสั่งรถถังมายิงเราวันหนึ่งที่มันสั่งฆ่าประชาชนวันหนึ่งที่มันสั่งทำร้ายประชาชนขออย่างเดียวว่าที่โปรดมีจิตใจความเป็นมนุษย์แล้วอย่าทำพวกเราเลยหนูรักพวกพี่นะฮะหนูตรงๆเลยตำรวจบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์เนี่ยข้าราชการบางคนทักมาหลังไมค์เนี่ยบอกหนูไอ้ตี้น้าไม่อยากให้หนูพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเลยน้าเป็นห่วงหนูน้ารู้ว่าหนูมีจิตใจทำเพื่ออะไรน้ารู้แต่น้าเป็นห่วงว่ะบางคนเนี่ยเขาใช้อาชีพใช้ตำแหน่งเขามาประกันชีวิตให้หนูด้วยซ้ำแต่หนูบอกไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าหนูทำใจไว้แล้วขอแค่พวกน้าได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไปพร้อมกับประชาชนอย่างพวกหนูก็พอหนูเหลือ1นาทีละลาตาดอนเอ้ยลาตาดอนเอ้ยอุดมการณ์ของท่านนั้นมีค่าชีวิตของท่านนั้นมีค่าท่านอย่าได้เปลืองตัวกับระบบเผด็จการเช่นนี้ท่านอย่าได้นำชีวิตเข้าแลกกับสิ่งเหล่านี้การประทะการใช้ความรุนแรงเราไม่มีทางชนะมันได้เพราะเราไม่มียุทธโภคกรเทียบกับมันสิ่งหนึ่งที่จะชนะมันได้ใจคือสติปัญญาสามัญสำนึกการเปลี่ยนสตูให้เป็นมิตรการดึงมิตรโอบกอดเข้าใส่ตัวเองจับมือสู้ไปด้วยกันอย่าได้ผลักไสไล่ส่งใครออกจากขบวนการตัวเองมองโลกจงมองให้สองด้านอย่าได้ปิดหูปิดตาลืมเลือนคำว่าประชาชนลืมเลือนคำว่าสามัคคีลืมเลือนคำว่าพี่น้องลืมเลือนกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในอดีตหากวันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งถูกบอกว่าเป็นสายอย่าเพิ่งหลงเชื่อหากวันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งถูกผักถูกตกมาจากรักถูกทีมด้วยระบบเผด็จการถูกนายกดขี่ข่มเหงตัวเองกดขี่เขาเจ้าหน้าที่ที่ถูกนายกดขี่และบังคับประชาชนทั้งหลายเอ๋ยราษฎรทั้งหลายเอ๋ยอย่าได้กระทืบหรือซักเติมเขาแต่จงยื่นมืออดกอดและเป็นโลกกำบังให้กับเขาหนูมีความหวังหนูมีความเชื่อหนูเชื่อวันหนึ่งที่เขาเหล่านี้ถูกกดขี่จากนายแล้วเราช่วยกันปกป้องช่วยกันประคับประคองช่วยกันเป็นโล่ให้กับเขาวันใดวันหนึ่งที่เขาแข็งแรงวันไหนวันนึงที่จิตใจเขากล้าหาญด้วยอุดมการณ์ที่ถูกถ่ายทอดและส่งต่อจากเราวันนั้นเขาจะลุกขึ้นมาเป็นโล่แล้วยืนจับมือสู้ไปกับเราสิ่งเดียวที่เราสู้คือระบบหาใช่ใครคนใดคนหนึ่งไม่อย่าให้เผด็จการมาทำให้เราสูญสิ้นซึ่งศรัทธาและทำร้ายพวกกันเองตำรวจเป็นแค่อาชีพอย่าเหมารวมว่าเขาเหี้ยทั้งหมดเช่นกันเมื่อเราไม่ชอบให้ใครเหมารวมว่ามดเรารุนแรงทั้งหมดก็อย่าผักใสอาชีพใดอาชีพหนึ่งเช่นกันเผด็จการจงพินาศเผด็จการจงพินาศ
าชนกลับมาอยู่ในมือประชาชนข้อ3พิจารณาการใช้มาตรา112ก็คือการยกเลิกยกเลิกยกเลิกหากภาครัฐอยากประนีประนอมกับเราไม่อยากยกเลิก112ไม่เป็นไรแต่ขอให้มาคุยกับเราปล่อยนักโทษทางการเมืองที่โดน112แล้วใส่ลดบทบาทการพิจารณาคดี112ปรับให้เข้าสู่ยุคสื่อสมัยให้ประชาชนรู้สึกว่ากูไม่ได้ถูกกดเป็นตัวใต้ตีนใครขอบคุณค่ะว้าวสุดยอดพี่น้องครับวันพรุ่งนี้มี2จุดวันนี้ผมไม่ปราศรัยวันนี้ผมไม่ได้มาทำพูดอะไรเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆวันนี้ผมมาบอกพี่น้องเราทุกคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ทั้งคนเสื้อแดงและประชาชนทั่วไปเรามาบอกว่าพรุ่งนี้จะมี2จุดจุดหนึ่งคือจุดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของเดินทะลุฟ้าอีกจุดหนึ่งของอาชีวะจะเริ่มที่อนุสาวรีย์ชัยภูมิภูมิแห่งนี้บ่าย2โมงท่านสะดวกที่ไหนท่านใกล้ที่ไหนท่านชอบที่ไหนท่านไปที่นั่นไม่มีปัญหาเพราะแยกกันตีร่วมกันเดินแล้วจุดหมายเดียวกันเราไม่มีการเกี่ยงกันพี่น้องครับผมฝากบอกทุกคนทุกท่านไม่ว่าท่านจะชอบใจใครไม่ชอบใจใครวันนี้หมดเวลาที่จะทะเลาะกันแล้ววันนี้หมดเวลาที่จะชี้หน้าด่ากันแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วที่เราจะต้องถกเถียงกันเองวันนี้คือวันที่ประชาชนราษฎรคนเสื้อแดงต้องร่วมมือร่วมใจกันไปสะดวกไปทางไหนไปทางนั้นไม่มีปัญหาส่วนตัวผมชวนพี่น้องเดินขึ้นตึกด้วยกันตึกแห่งนี้มันมีทางขึ้น3ทาง1บันไดหนีไฟข้างตึก2มีลิฟต์ให้ขึ้นหลายตัวเลย3มีบันไดใหญ่ๆกว้างๆให้เดินขึ้นการขึ้นบันไดหนีไฟตรงๆเราไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาน้ำร้อนมาสาดเอาหินมาทุ่มให้ร่วงหล่นเมื่อไหร่เราไม่มีความรู้ขึ้นลิฟต์อาจจะสบายแต่เราก็ไม่รู้อีกว่าใครจะมาตัดสลิงใครจะมาดับไฟให้เราค้างตึกอยู่ตรงกลางหรือเราจะไปรอดถึงยอดตึกหรือไม่เราไม่รู้ผมชวนพี่น้องเดินขึ้นบันไดก้าวกันไปทีละขั้นค่อยๆก้าวกันไปไม่ต้องรีบกรุงล้มไม่ได้สร้างวันเดียวไม่ต้องรีบก้าวขึ้นไปอุปสรรคขวางน้ำอาจจะมีบ้างเราช่วยกันขจัดออกเราช่วยกันเคลียร์ออกแล้วจุงมือกันไปใครเหนื่อยล้าอ่อนแรงเราก็อบอุ้มกันไปจุงมือกันไปเดินกันไปรับรองเลยครับว่าถึงยอดตึกแน่นอนแต่ถ้าใครขึ้นลิฟต์โชคดีถึงยอดตึกก่อนก็เปิดประตูตึกให้กับพวกเราก็ย่อมเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วผมหวังว่าวันพรุ่งนี้และต่อไปเราจะไม่มีการถกเถียงกันเราจะไม่มีการสงสัยกันเราจะร่วมมือร่วมใจกันเพราะเราคือราษฎรและคนเสื้อแดงของแผ่นดินไทยด้วยกันสุดท้ายนี้ผมมีเพียงหัวใจกับจุดยืนตรงนี้ที่จะบอกว่าพวกเราจะไม่ทิ้งกันพวกเราจะเดินไปด้วยกันพวกเราจะอยู่ด้วยกันและประชาชนไม่มีวันตายประชาชนไม่วันแพ้พ่ายเพราะประชาชนจะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งเสมอจนกว่าจะชนะไม่ว่าจะพ่ายแพ้กี่ครั้งไม่ว่าต้องล้มกี่หนไม่ว่าจะต้องเสียใจกันกี่ครั้งแต่ตราบใดที่เรายังลุกขึ้นยืนตราบใดที่เราก้าวเดินตราบนั้นชัยชนะต้องมาถึงและเราขอชนะเพียงครั้งเดียว
งเดียวครั้งเดียวจำไว้นะว่าประชาชนขอชนะเพียงครั้งเดียวขอบคุณครับWe'll be right back.
เพื่อประชาธิปไตยขอบใจและขอบคุณนะคะตอนนี้นะก็เริ่มเป็ดไม้เป็ดม็อบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้เรามีการนัดหมายนะคะจากกลุ่มอาชีวะนะคะเสื้อแดงนะคะแล้วก็เดินทะลุฟ้านะพรุ่งนี้นะให้รอสวยรวยกันอย่าจะคิดนึกสิ่งใดให้สมดังใจมุ่งหวังสุขภาพพลานามัยก็ขอให้มีพลังช่วยกันเก็บของด้วยนะ
ขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันใหม่สวัสดีครับ